เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านใจเย็นๆทำจิตทำใจให้สงบใจเย็นๆลืมตาก่อนและทำจิตทำใจให้สงบเขาเห็นอะไรเห็นความรู้สึกใช่ไหมแล้วความรู้สึกของอะไรของร่างกายนั่งท่านั่งอาการในการนั่งและลมหายใจจริงไหมเห็นอะไรก็วิตกวิจารก็คือนึกหรือระลึกถึงสิ่งนั้นพอเห็นอะไรนึกหรือระลึกถึงสิ่งนั้นแล้วก็มองนิ่งๆเห็นชัดชัดแผลมองนิ่งๆเห็นชัดชัดเนี่ยคือวิจารวิตกก็คือยกกรรมฐานขึ้นสู่จิตก็คือนึกหรือระลึกถึงสิ่งนั้นแล้วเราก็นึกหรือระลึกนึกจากความสงบก็ได้หรือระลึกจากทั้งนึกทั้งระลึกจากใจที่เบิกบานตอนนี้พอเรานึกช่วงแรกต้องมีนึกให้ต่อเนื่องนึกแต่ไม่คิดนึกแต่มองโอเคป่ะนึกแล้วก็ดูชัดๆมองชัดๆเห็นชัดๆแล้วก็ทำความสงบด้วยการทำกายให้วิเวกและผ่องใสยิ่งขึ้นไปลืมตาก่อนทำกายให้วิเวกและผ่องใสทำจิตทำใจให้วิเวกและผ่องใสยิ่งขึ้นไปแล้วเราก็ทำความสงบทำความสงบใจเย็นๆดูที่ว่าโยมนึกลมหายใจอย่างเดียวไม่นึกเรื่องอื่นได้ไหมโอเคนะนึกแต่ไม่คิดนะนึกแล้วก็ดูชัดๆมองชัดๆเห็นชัดๆดูจากนึกมองจากนึกเห็นจากนึกโอเคไหมได้ไหมไหนตาอยู่กับหลวงพ่อสินึกถึงลมหายใจดูจากนึกมองจากนึกเห็นจากนึกได้ไหมใช้นึกถึงลมหายใจและนึกถึงต่อเนื่อง15 20ครึ่งชั่วโมงไม่นึกเรื่องอื่นพอท่านนึกเรื่องอื่นเนี่ยมันจะคิดแต่ตอนนี้เรานึกจากความสงบเนี่ยมันจะชัดมันจะดูชัดๆเห็นมองชัดๆเห็นชัดๆเพราะนั้นลองหัดลืมตาบ้างหลับตาบ้างตอนนี้ก็ใจเย็นๆละทำความสงบใจเย็นๆหลวงพ่อก็มีสองคำใจเย็นๆทำจิตทำใจให้สงบทำความสงบแล้วก็ใจเย็นๆใจเย็นทำความสงบให้สงบให้สงัดให้เงียบๆให้ผ่อนคลายหลวงพ่อก็จะคอยเตือนอยู่โอเคไหมก็มีแค่นี้นะวันนี้วันแรกเราก็เริ่มจากอย่าพึ่งรีบร้อนหลับตาถ้าจิตยังมีความคิดฟุ้งซ่านอยู่เพราะมันจะกลายเป็นดูจากจิตที่ไม่มีคุณภาพเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักหัดทำความสงบก่อนลองลืมตาสิใจเย็นๆทำความสงบเนี่ยโยมเห็นอะไรเห็นตัวเองไอ้ตรงที่เห็นเนี่ยคือญาณแต่ญาณมันไม่ชัดต้องฝึกสมาธิดูแต่ดูต้องมีสติไอ้มองเนี่ยสติมันจะเฉียบคมโอเคไหมพอดูเนี่ยบางทีมันยังดูในจิตบ้างดูในสมองบ้างแต่พอบอกมองปั๊บมันจะพาดูไปอยู่ในจิตเลยโอเคไหมเข้าใจยังโยมต้องหัดสามคันนี้ให้ชำนาญ
ตอนนี้โยมดูแต่เวลาโยมมองหลวงพ่อบางทีก็มองบ้างไม่มองบ้างไปคิดเรื่องอื่นใช่ไหมโยมต้องมองหลวงพ่อชัดๆเห็นชัดๆแล้วดูมันจะไปอยู่กับมองตอนนี้ดูของโยมชอบไหลออกดูอะไรชอบไหลออกไปพอใจไม่พอใจดูนั่นดูนี่โยมจะต้องหัดดูอะไรต้องมีมองมองนิ่งๆแล้วเดี๋ยวดูมันจะกลับมาโอเคป่ะหามองเอาตัวมองเนี่ยเป็นตัวสติให้มีทั้งสมาธิให้มีทั้งสมาธิคือดูมีทั้งปัญญาคือเห็นแนบแน่นกันเป็นหนึ่งกันทำความสงบนะโยมใจเย็นๆทำจิตทำใจให้ความสงบแล้วหลวงพ่อก็จะคอยเตือนบางทีก็เตือนว่าใจเย็นๆบางทีก็เตือนว่าทำความสงบให้ต่อเนื่องโอเคนะเพราะว่าจะได้ภาวนามาจากจิตที่มีคุณภาพนะจิตเราเนี่ยในเบื้องต้นเราทำความสงบได้แต่ถ้าจะให้ไปถึงความสงบขั้นสมาธิตั้งมั่นเนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกดูอะไรก็ต้องมีสติมองสิ่งนั้นแล้วก็ต้องเห็นสิ่งนั้นชัดๆเช่นจะดูพองยุบก็ได้ดูลมหายใจก็ได้เอาวันนี้เบื้องต้นเนี่ยก่อนหลับตาเนี่ยโยมต้องมีความสงบเบื้องต้นที่โยมทำเองก็คือใจเย็นๆทำจิตทำใจให้สงบแล้วดูซิว่าแค่3คำพูดเนี่ยใจเย็นๆทำจิตทำใจให้สงบโยมเริ่มเห็นตัวเองไหมนั่นอะคือมันตื่นแหละใจเย็นๆทำจิตทำใจให้สงบมันจะมีความรู้สึกตัวตื่นความรู้สึกตัวจากจิตที่สงบมันตื่นแต่ถ้าโยมยังฟุ้งซ่านคิดนี่นะแล้วโยมนั่งดูลมหายใจมันความรู้สึกตัวจากจิตที่ไม่สงบมันไม่ตื่นโอเคไหมเพราะนั้นใจเย็นๆทำจิตทำใจให้สงบลองดูซิว่าพอเรานั่งตัวโตตอนนี้พูดสั้นๆแล้วนะทำความสงบแล้วมันมีเห็นอะไรก็เห็นตัวเองนั่งแล้วก็เห็นความสงบโยมว่าจริงไหมเพราะนั้นทำความสงบโยมเห็นอะไรก็เห็นคนคนนี้นั่งหายใจแล้วก็เห็นความสงบตอนนี้โยมต้องมีเห็นคู่กันไปเห็นอะไรก็แล้วแต่ต้องเห็นความสงบด้วยเดี๋ยวเขาเห็นหายใจก็ต้องเห็นสงบด้วยคือเขาเห็นอยู่แล้วแต่โยมลืมเห็นสงบนะเพราะว่าถ้าโยมเห็นสงบมันจะมากขึ้นถ้าโยมไม่เห็นสงบมันจะจมลงไปโอเคไหมเพราะนั้นทำความสงบก่อนแล้วก็ใจเย็นๆตรงที่ทำความสงบมันเห็นอะไรโยมมันก็เห็นหายใจเข้ามันเห็นไหมมันเห็นจากความสงบคือเห็นมาจากจิตที่มีคุณภาพในเบื้องต้นเนี่ยโยมบอกตัวเองได้แล้วเลิกคิดเลิกฟุ้งนิ่งอยู่กับความสงบดีกว่าพออยู่กับความสงบมันจะเห็นตัวเองเห็นท่านั่งเห็นความรู้สึกของการนั่งเห็นหายใจเมื่อเราเห็นอะไรเราก็ดูอันนั้นมองอันนั้นพออันนั้นทำความสงบเห็นอะไรเห็นหายใจแล้วก็ดูหายใจจากความสงบถ้าดูไม่ชัดเราก็นึกนิดนึงนึกถึงหายใจเข้ามองหายใจเข้าเห็นหายใจเข้าแล้วก็นึกถึงตลอดเลยนะหายใจออกมองหายใจออกเห็นหายใจออกตอนนี้โยมลองทำความสงบให้มันมากขึ้นด้วยการทำเองเลยในเบื้องต้นทำความสงบด้วยการทำเลยแต่ต่อไปมันจะสงบเพราะมันมีวิตกวิจารณ์ตรงที่เรานึกแล้วเราก็มองต่อเนื่องแล้วมีเห็นชัดขึ้นแสดงว่าวิจารณ์เราเริ่มเห็นชัดขึ้นละแล้วก็มีปีติมีสุขโยมก็ต้องน้อมใจให้ระลึกถึงความ
รู้สึกดีๆเช่นเมตตาให้อภัยปล่อยวางโยมก็จะมีปีติสุขตอนนี้ทำความสงบเห็นความสงบความสงบก็จะเห็นลมหายใจทำความสงบเห็นความสงบความสงบก็จะเห็นลมหายใจเข้าทำความสงบเห็นความสงบความสงบก็จะเห็นลมหายใจเข้าไปสุดช้าช้าทำความสงบเห็นความสงบความสงบก็จะเริ่มเห็นลมหายใจออกแล้วก็เห็นทั้งเข้าทั้งออกทั้งหยุดชัดขึ้นเพราะฉะนั้นเราฝึกภาวนาวันนี้ฝึกจากจิตที่มีคุณภาพคือจิตที่สงบไม่ใช่รีบร้อนหลับตาแล้วก็ภาวนาจากจิตที่ไม่สงบทำความสงบแล้วก็ใจเย็นๆทำความสงบดูชัดๆมองชัดๆเห็นชัดๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำความสงบเบื้องต้นวันนี้เราปูพื้นฐานให้ดีเลยใจเย็นๆทำจิตทำใจให้สงบแล้วก็เมื่อเราทำความสงบให้เกิดขึ้นมันจะเห็นชัดดูชัดมองชัดเห็นชัดแล้วมันก็จะนิ่งมากขึ้นเวลาเราทำความสงบเราก็จะเห็นความสงบได้ในขณะเดียวกันอ้าวเราทำนี่เราก็เห็นได้ไหมว่ามันสงบแค่นั้นเองไม่ใช่เห็นยากเย็นอะไรเลยนะเราทำงานเราก็เห็นเราทำงานแต่นี่เราทำความสงบเราก็เห็นได้นี่ว่าเราสงบไหมเพราะนั้นเขาถึงเรียกว่าทำสมาธิไงเบื้องต้นฝึกทำสมาธิจนวันหลังอยู่กับสมาธิอยู่สมาธิเป็นวันนี้เบื้องต้นเอาทำสมาธิให้ได้ก่อนทำสมาธิคือทำความสงบและทำความสงบผลคืออะไรเห็นลมหายใจเข้าจริงไหมตอนนี้โยมเริ่มเห็นมาจากความสงบและเดี๋ยวต่อไปจะเห็นมาจากความสงบมากขึ้นว่างมากขึ้นจนกระทั่งเห็นมาจากจิตที่สงบว่างและบริสุทธิ์หรือจิตที่ผ่องใสของเรานะหรือโพธิจิตนะหรือจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้น่ะมันเกิดจากความสงบก่อนสงบแล้วก็เห็นจึงเรียกว่าจิตเพราะว่าอะไรเพราะมันเห็นได้มองได้ดูได้ไอ้ความสงบคือจิตเรานะเข้าใจมั้ยมันดูได้มองได้เห็นได้พอเราทำความสงบปั๊บเราก็จะดูชัดๆมองชัดๆเห็นชัดๆลมหายใจของเราเป็นยังไงแล้วก็ทำความสงบนะโยมทำความสงบแล้วก็ให้มีรองรับด้วยใจเย็นๆที่ใจเย็นๆดูชัดๆมองชัดๆเห็นชัดๆเห็นลมหายใจจากจิตที่สงบเราก็จะเห็นจิตที่สงบได้ด้วยเพ
ราะนั้นยิ่งเห็นความสงบพร้อมๆกับเห็นลมหายใจความสงบมันก็จะมีมากขึ้น